สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เรามาคั่วไก่กินกันอาหารเที่ยงพริกใส่ลงไปในครกกระเทียมนี่ตามชอบกระเทียมตามชอบคั่วไก่เราใส่สิใส่ไปนี่เลยเราไม่ปอกตะไคร้เราก็หักไม่หักตักไม่ได้ตักใส่ท่อนยาวๆอย่างนี้ท่อนยาวๆเราตัดอย่างนี้ท่อนยาวนะเราตัดท่อนยาวนี่คั่วไก่ใส่ตะไคร้ใส่ต้นหอมแค่นี้จะมีตะไคร้กระเทียมพริกเดี๋ยวจะใส่เกลือลงไปหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะตำข้างล่างเพื่อนแต่ตำบนไม่ได้ตำล่างตำดิตำให้พอแตกๆไม่ต้องแตกๆไม่ต้องถึงเละไม่ต้องให้ละเอียดนี่วิธีของเราเองนะนี่ตามแค่นี้ตามหน่อยเดียวพอให้เหมือนกับเขาทึบๆอ่ะทีนี้เราก็จะเปิดไฟทีนี้เพื่อนเพื่อนมาดูฝั่งนี้นี่เราก็จะเปิดไฟนี่เราไม่ใส่น้ำมันนะไม่ใส่น้ำมันแต่เราใส่มันไก่ไปชิ้นหนึ่งมันไก่เป็นมันชิ้นหนึ่งนี่ไม่ต้องละเอียดเอาหยาบๆแค่นี้พอแตกๆพอมันแตกเพื่อนพอมันแตกพอเขาแตกกินหอมเลยยังไม่ได้คั่วเลยไม่ใส่น้ำมันคั่วไก่ไก่ที่เราซื้อนี้เราซื้อจากร้านขายอาหารธรรมดาซุปเปอร์มาร์ทธรรมดาไม่ต้องเพนนี่ธรรมดาที่ไหนก็มีขายแต่ว่าไก่ที่เราซื้อเราจะซื้อไก่แบบนี้นะที่เขาเขียนว่าซุปเปอร์ฮูนของเยอรมันของที่นี่ของโรชลันจะเหนียวอร่อยเพื่อนๆอร่อยถ้าเราซื้อไก่ขาวธรรมดาไม่อร่อยนี่ไก่ไม่อร่อยอันนี้เราก็ได้มาจากเพื่อนเรานะบอกมาเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเขาคั่วให้กินอร่อยดีเหนียวนี่นี่ก็ออกมาแล้วเราก็เก็บออกนี่มันออกมาแล้วเพื่อนๆมันไก่ออกมันไก่ออกคั่วออกกลิ่นหอมแล้วคั่วแบบง่ายๆสไตล์เราก็แบบง่ายก็ได้ปัดง่ายไปนี่พอออกกลิ่นหอมเริ่มจะฉุนแล้วเพื่อนเราก็จะใส่ไก่มีไก่ล้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็สับละเราไม่อยากทำให้เสียงดัง
สูตรก็เห็นเข้ากันปิดฝาทิ้งไว้เราซื้อแค่เก็บซื้อไก่แค่ซื้อไก่ธรรมดานะจะไม่จะไม่อร่อยอร่อยซื้อไก่แบบที่เราซื้อมาเขาเรียกเป็นไก่ประเทศไหนก็ได้แต่เราซื้อนี่ของประเทศที่นี่ของไว้เยอรมันเขาจะเขียนไว้ว่าไก่สุเปะเราจะใส่หัวหอมอันนี้เนี่ยเขาจะเขียนไว้สุเปะหุ่นแต่เราไม่ต้มเราคั่วอร่อยอร่อยมากเลยนี่เราก็ตัดสินใจเดือดแล้วเพื่อนเดือดแล้วคนเราไม่ใส่ผงชูรสนะเพื่อนเราไม่กินผงชูรสแต่เราจะใส่น้ำตาลแทนใบหอมใส่ทีละน้ำตาลน้ำตาลน้ำเพื่อน้ำตาลหนึ่งช็อตหนึ่งช็อตเลยเรากินทิ้งไว้สัก30นาทีเพื่อ30 40นาทีเพราะว่าเขาจะเหนียวไก่เหนียวนะไก่เหนียวทิ้งไว้นานๆจะเพิ่งคั่วเสร็จแล้วกินเลยเหนียวทิ้งไว้สักแป๊บนึงก่อนไก่เหนียวอร่อยไม่เหมือนไก่ธรรมดาถ้าเกิดไก่ธรรมดาที่ว่าเขาขายไม่ค่อยอร่อยไม่ไก่เหนียวเราจะทิ้งไปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหอมนี่เราเอาไว้ใส่ตอนสุดท้ายเพื่อนตอนสุดท้ายเดือดเราไม่ใส่แค่น้ำตาลช้อนกระเทียมหอมเดี๋ยวเราจะชิมให้ไก่สุกก่อนให้ไก่สุกก่อนนั้นเพื่อนแล้วค่อยชิมนี่ยังไม่สุกเลยปิดฝาไว้อันนี้เอาไว้ใส่ทีหลังต้นหอมอร่อยไก่อันนี้อร่อยเพื่อนๆไปหาซื้อมากินได้หรอรับประกัน
คั่วไก่ใส่พริกใส่ตะไคร้แล้วก็ใส่กระเทียมโอเคใส่น้ำใส่เราจะใส่เกลือหรือว่าน้ำปลาไปอีกหน่อยก็ได้น้ำปลานะเพื่อนน้ำปลาน้ำปลาเราเรียกว่าน้ำปลาน้ำปลานะไม่ใช่น้ำปลาไทยอันเนี้ยเพราะว่าของไทยตอนนี้หากินไม่ได้ไม่มีขายมีตังซื้อเพื่อนไม่มีขายเพราะว่าของอาเซียนตอนนี้หากินยากเพราะเขามาจากเมืองไทยใช่ป่ะเขาไม่มีขายก็นั่นแหละตัวหน้าแต่เรามีอะไรเราก็กินตามภาษาของเรามีอะไรก็เราใส่ไปอะไรก็ใส่ไปหมดเลขประเสริฐสีอะไรเลขประเสริฐสีเราจะได้ไก่คั่วใส่ต้นหอมที่อร่อยจังไม่เที่ยงเราดิ้นคนเดียวเพื่อนลูกสามีไม่กินมีเราคนเดียวทีนี้เราก็จะเปิดไฟอ่อนละอุ่นอันนี้ก็คือไม่ใช่อุ่นนะอันนี้ทิ้งเขาไว้สักแป๊บหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงโอเคเพื่อเราจะบอกว่าไอ้นี่อร่อยซุปเปอร์มูนอร่อยอย่างนี้เลยเหนียวไก่เหนียวสวัสดีจ้า